คุณต้องชื่นชมุณธนยุทธ์เลยขยันมากขยันมากมีน้ำหนักทุกเรื่องเลยหรอก็ก็ไม่ได้ร้องอะไรที่มันมั่วสั่วเลยมันมีเหตุให้ให้น่าสงสัยแต่ผมกําลังจะบอกว่าวันนี้ผมเสียได้เสียได้แทนประชาชนประชาชนควรจะเห็นกลไกของรัฐที่จะดําเนินการตรวจสอบเรื่องแบบนี้ผมมองว่าจริงๆเรื่องนี้สภาผู้แทนราษฎรต้องยื่นอภิปรายลงใจแล้วสภาผู้แทนราษฎรต้องเข้าชื่อส่งสารมาดูแล้วแต่วันนี้เราไม่เห็นกระบวนการเหล่านั้นเราต้องให้เจารไปยื่นแล้ว คุณธีรยุทธ์เขาก็ทําเองด้วยไม่มีใครว่าจ้างเขาทํานอ่าไม่เกี่ยวพลังประชารัฐนะไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยพอเห็นคุณไพบูนแกมาแถลงไงบอกนี่เดี๋ยวเจอกันนี่เดี๋ยววันนี้เจ็ดโมงเมื่อวานให้ไปถามกรรมการแบงพรรคพลังประชารัฐทุกคนที่เป็นสสเนี่ยมีแต่เพื่อนโทรมาเฮ้ยเรื่องอะไรวะเฮ้ยเรื่องอะไรวะไม่มีใครรู้ครับแต่คุณไพบูญรู้คุณไพภู้รู้คนเดียวก็คุณไพบูนคุยกับคุณธีรยุทธ์ไม่นั่นเลยขาดที่การพักนะแต่เขาเอ้ยเลขาที่การพักก็จริงแต่การกระทําใดที่ไม่ผ่านกรรมการแบ ไม,ไม่เกี่ยวกับพักครับคุณสามารถบอกว่าวันนี้ถ้าศาร,รับขึ้นมากรกรกตต้องรีบดําเนินการแล้วนี่แหละนี่คือวิธีคิดของคนแบบคุณธีรยุทธ์คือฉันรู้ว่าฉันเอาหมากไปวางไว้เพราะสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นการบีบให้นหน่วยงานภาครัฐต้องออกมารับลูกต่อเหมือนกรณี漢漢ของพรกคก้าวไกลแต่กรณีคุณทักษิณเนี่ยนะครับเมื่อกี้เราไล่มาทีละข้อเนี่ยผมถามว่ามันเกี่ยวอกับพรรคเพื่อไทยไหมไอ้กรณีที่บอกว่าคุณทักษิณไปพักชันชันัน14ชั้นอะไรเนี่ยนะครับคือ ถ้าคุณอยากจะไปจัดการคุณก็ต้องไปร้องเรียนอ,อย่างถูกต้องและคุณจะให้คณะกรรมการสิบมิชนไปร้องเรียนขอตรวจสอบเอาทำเลยครับไม่ใช่สารมรนุษ <Marina. S 2> แต่มันไม่ใช่สาร,รมนุญที่จะมายุบพักเพื่อไทยแล้วผมถึงบอกไงว่าทั้ง6ข้อที่คุณกลางมาเนี่ยความจริงมันมีข้อเดียวครับมันมีอยู่ข้อเดียวครับคือเียข้อ5พลังประชารัฐไม่ได้ร้องรัฐบาลต่อเขียนเลยนะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่ตลกมากเลยแล้วต้องเอาไปสอนในวิชาการเมืองเลยว่าคุณเขียนได้ยังไง<อ>คุณบอกว่าเหตุผลหนึ่งที่ต้องยุบเนี่ยเพราะคุณทักษิณไปจัดการสั่งการบงการให้พลังประชารัฐไม่ได้รัฐบาลน,นะครับผมถามง่ายๆเลยครับถ้าวันนี้พลังประชารัฐน้องชายบิ๊กป,ป้อมเนี่ยยังได้ร่วมรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีรองนายกอยู่เนี่ยจะมีคุณฟรีมารองไหมอ,อ๋อคิดว่ามันมาจากข้อนี้เลยมันคือทั้งหมดเลยมันคือผลประโคม จะจะใช้ว่าความแค้นเลยครับมันคือผลประโยชน์ทางการเมืองซึ่งไม่ลงรอยกันเ,ออเพราะถ้าคุณเขียนแบบนี้หมายความว่าถ้าเกิดคุณยังอยู่ร่วมฐบาลด้วยกันคุณก็ไม่ต้องมาร้องสิเพราะฉันยังอยู่รัฐบาลด้วยกันไปร้องเดี๋ยวก็เป็นปัญหาอีกถูกไหมออพูดง่ายง่ายคือประชาชนเขามองออกนะประชาชนเขามองออกว่าข้อ5เนี่ยมันคือที่มาที่ไปทั้งหมดไ<ข>อ้ข้อขอ,อื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ประกอบร่างกันขึ้นมาแล้วมันเป็นการดึงสารรนูลมาใช้เป็นเครื่องมือในการเมืองผ้าพิมพ์นะผ้าพิมพ์นะพลังประชารัฐคือคุณดรนิวเนี่ย พอหลุงป้อมร่นรัฐบาลบ <c oughs> สว40คนลงชื่อตรวจสอบคุณสมบัติคุณเศรษฐาทวีสิน <c oughs> ก็บอกว่าลุงป้อมใช้คราวนี้พอหลุงป้อมไปเป็นฝ่ายค้านเป็นฝ่ายค้านแล้ว <c oughs> พอคุณธุรยุทธ์มายื่นก็บอกว่าลุงป้อมใช้เพราะว่าไอ้ข้อ5พรพคพลังรัชรัตนไม่ร่้มรัฐบาลมันตันลกคือผมกาลังจะบอกว่ามันเลอะเทอะการที่มีแนวความคิดแบบนี้มันไม่ถูกผมกำลังจะบอกว่ามันต้องไปดูข้อ4ข้อ5้านีมน่มันต่อเนื่องกันข้อ4ข้อ5้นี่มันบอกว่าข้อ4เนี่ยเรียกบรรดาพักการเมือง เข้าไปสู่บ้านจันสองล่าใช่ไหมครับซึ่งคุณทักษิณมีอำนาจอะไรล่ะแล้วมันก็นํามาซึ่งการขับพลังประชา,ารัฐออกจากรัฐบาลแล้วมันเชื่อมกันคือประเด็นเี่ยที่ผมพูดว่ามันต้องต้องไปดูคือประเด็นเนี่ยเรามาดูจากหัวข้อ,ขอเนื้อหายังไม่ได้อ่านเลยแล้วก็มาวิเคราะห์แล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันตลกผมกาลังจะบอกอย่างนี้ครับว่าการที่สารรัฐมนูลเปิดช่องให้ลองช่อง49เนี่ยมาตาราส9สเานี่ย <c oughs> สารรัฐมนูลก็ไปดูหัวข้อเนี่ยถ้าข้อไหนที่มันไม่เข้าสารก็จําหน่ายออกหลายเรื่องครับที่สารร เรื่อง m อ u ของคุณไพบูนก็เคยไปร้องสารนุนก็มีการจําหน่ายออกไปะฉะนั้นผมกําลังจะบอกว่าวันนี้เองเนี่ยผมไม่ไม่ได้ค่อยเห็นด้วยหรอกกับการที่ให้ชาวบ้านร้องเองอไม่เดี๋ยวการขับพระประมรชลออกจากรัฐบาลน,นี่มันเป็นความผิดของคุณทักษิณเขาก็คุณทักษิณบอกว่าไม่เอาวงสว่างคุณธทรยุทธ์เนี่ยอยากจะร้องเรื่องนี้ร้องได้ตั้งนานแล้วเพราะข้อมูลมีอยู่แล้วนี่คือมันร้องหลังจะถูกพระประรชาออกออกจากรัฐบาลยังเขียนอยู่ในตัวเอกสารที่คุณไปแถลงด้วยผมก็เลยถามเองครับว่า ประชาชนท่านฉลาดกว่าผมเยอะท่านรู้เลยว่าวันนี้ถ้าลุงป้อมยังมีคนของแกอยู่ในรัฐบาลยังควบคุมกระทรวงที่แกรู้สึกยังต้องอยู่กับรัฐบาลอยู่เนี่ยจะเป็นไปได้ไหมที่จมมีการร้องอย่างนี้ไม่มีการร้องผมมองว่าผมมองว่าคงเป็นไปไม่ได้แต่เอาละสมมุติว่าเป็นอย่างที่คุณสามารถบอกว่าเราก็ควรจะให้มีการตรวจสอบครับวิธีการตรวจสอบไม่ใช่ว่าทุกอย่างต้องตรวจสอบโดยสารรัฐมนูญนะครับไม่งั้นเราจะมีสภาไว้เพื่ออะไรเราจะมีสารยุติธรรมไว้เพื่ออะไรเราจะมีองค์กรคณะกรรมการต่างๆไว้เพื่ออะไรถูกไหมครับประเดที่ผมถามไงเกิด พรุ่งนี้เช้าเราตื่นมาประชาชนทั้งประเทศไทยตื่นตนกตกใจหมูเด้งหายไปจากสวนสัตว์เขาเขียวยื่นสามนูนต้องยื่นสามนูนไหมต้องยุบพักไหมว่ารัฐบาลปล่อยไป,ยปแล้วเลยให้ขวัญใจหมูเด้งสุทีิรักพวกเราหายตัวไปมันก็กลายไม่เคยจา <ะ S 1> จะบอกว่ามันเหมือนกับพุง่งตั้งใจจะพุ่งเป้าไปที่สานูนให้ยังไงให้ยุบพักเพราะอะไรครับเพราะมันมีกระบวนการนี้แหละที่เคยใช้มาแล้วและเห็นผลกับพักก้าวไกลซึ่งถูกยุบไปอาจารย์นิวเหมือนกับบอกว่าหลายคนเนี่ยไปใช้สานูนแล้วสามนูนฟันมานายกมาหลายคนก็เลยเอาละ สอบช่องละอยากสอยนายกกูใช้ตรงนี้แหละไม่ใช่ไม่ใช่คือผมกำลังจะบอกว่าวันนี้ถ้ามันไม่เข้าสาลก็ไม่ต้องรับสาลก็จะนคดีออกไปก็เคยไม่รับมาแล้วก็ไม่รับตั้งหลายครั้งใช่ป่ะอย่างที่ผมพูดอ่ะปกติแล้วเนี่ยเรื่องเหล่านี้ผมคิดว่าสภาต้องเป็นคนทำสอสอต้องเป็นคนทำผมกำลังจะบอกว่าสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อ่ะมีสี่มีสี่ปีพักฝ่ายค้านยื่นแปดครั้งอภิปรายไม่ลงมติอภิปรายไม่วังใจ ปีหนึ่งสองครั้งสปี 4, 8ครั้งแต่วันนี้เนี่ยอยู่มาปีครึ่นผมยังไม่เห็นเลยอ,อภิปรายไม่พอใจอยู่ไหนผมบอกว่าผมโตมากับสภา,าผมดูสภา,ามาตลอดเนี่ยผมเห็นฝ่ายค้านเนี่ยจะต้องตรวจสอบรัฐบาลโดยตลอดแต่ผมเพิ่งจะมาเห็นไอ้รัฐบาลเนี่ยต่อเนื่องจากคุณเศรษฐามาเป็นคุณลุงอิงเนี่ยไม่มีกระบวนการตรวจสอบเลยผมมองคล้ายๆก็ <c oughs> เลยต้องไปพึ่งสารนน ทำไมพึ่งสารมูลใจใผมพึ่งทหารเหรอท่านผู้ชมลองคิดตามนะนกลไกอย่างที่ถ้เาเกิดคุณสามารถธิบายว่าโอ้ยอยู่มาปีครึ่งตั้งแต่คุณเสถียรคุณนุ้งอิงทำไมฝ่ายคา้านไม่พิพลายโทษนะครับฝ่ายคา้านพักก้าวไกลเกิดอะไรขึ้นถูกยุบ <c oughs> ถูกยุบเพราะอะไรเพราะมีคนไปร้องศาล<ม>ถูกไมครับไม่ใช่ใชถูกยุบผูกยุบเพราะพักเก้าไกลทําผิด กฎหมายไม่ได้บอกว่าถูกยุกเพราะไปยื่นร้องศาลแล้วท่านมาร้องหาว่าพักฝ่ายค้านอยู่ไหนพักฝ่ายค้านเนี่ยเขาอยากจะทํางานตรวจสอบแต่มันมีกลไกผิดธรรมชาติผิดประชาธิปไตยคือให้คนเนี่ยเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยไปร้องแล้วกกตก็ต้องรับเรื่องร้องต่อคือถ้าความจริงผมชอบไอเดียนะว่าพักฝ่ายค้านเนี่ยต้องตรวจสอบต้องอภิปรายอันนั้นผมชอบและผมรู้ด้วยว่าพักเก้าไกลเนี่ยผมเข้าประชุมสภาทุกสัปดาห์เนี่ยผมรู้ด้วยว่าพักเก้าไกลเนี่ยเขาก็ทํางานกัน แข็งขันขยันมากเขาพร้อมจะจับผิดรัฐบาลพักประชาชนเพิ่งมาตั้งหลักใหม่เพราะถูกยุบก้าไกลมันก็ต้องมาตั้งหลักใหม่ก็อย่าไปยุบเขาสิครับให้เขาทำงานสิให้เขาได้ตรวจสอบรัฐบาลสิ<อ>คำพูดเมื่อกี้สำคัญมากเลยนะผมบอกว่าคุณจากจะให้รัฐบาลอยู่รั้นไปของผมเนี่ยนะครับต้องดูที่ฝีมือดูที่ผลงานนั่นคือการอยู่หรือการแปลงรัฐบาลแต่ถ้าคุณจะมาอุป,ปโภคแซวคนนี้ถูกครอบงำคนนี้ไปสนิทกับหุนเซนคนนีเ้เรียกรถคันนี้เข้าบ้านคนนี้ไปแสดงวิสัยทัศน์รัฐบาลไปคิดตรงกัน นี่มันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่มนโนขึ้นมา6รประเด็นนี้จรย์นิวคิดว่ามันไม่มันไม่ม,ม,ม,มีประเด็นมันมีประเด็นแท้จริงประเด็นเดียวครับคุณสเสถียรประเด็นข้อ5พลังประชารัฐไม่ได้ร,รัฐบาลต่อเพราะข้ออื่นเนี่ยคุณสามารถร้องได้ตั้งแต่วันแรกแล้ว <c oughs> แลวถ้าคุณอยากจะบอกว่าอยากจะให้การเมืองไทยพัฒนามีฝ่ายค้านที่จี้รัฐบาลได้ <c oughs> ผมถามจริงๆเถอะ <c oughs> คุณคิดคุณคิดหรอว่าคนอย่างคุณหมายสริกัญยาคุณเทง้ง คุณพาฤิ์คุณโรมเนี่ยคุณคิดหรือว่าเขาจะอยู่เฉยเขาจ้องเขาอภิปรายกันเหน็ดเหนื่อยทุกวันนี้เพราะเขาอยากจะตรวจสอบรัฐบาลบผมเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยกับพักประชาชนพักส้มพัก ก้าวไกลทุกเรื่องนะแต่ผมชื่นชมในความตั้งใจทํางานของเขาผมเข้าสภาเราอยู่ในกรรมธิการมีพักเปื่อไทยพักฝ่ายค้านเรื่องที่เราเห็นตรงกันเราก็ทํางานด้วยกันเรื่องที่เราเห็นไม่ตรงกันเราก็เถียงกันนั่นคือการเมืองมืออาชีพของคนที่ถูกเลือกในประชาชนอย่าไปใช้กลไกสามนูนไม่ใช่คือผมต้องเถียงก่อนคือผมบอกผมไม่สามารถปล่อยให้พักการเมืองหนึ่งที่จะล้มสถาบันเนี่ยแล้วไม่ถูกยุบได้หรอกคือผมกำลังจะบอกว่าเฮ้ยวันนี้ฉันไม่ทํางานแล้วเพราะฉันถูกยุบพักไปเนี่ยเลอะเทอะ วันนี้ยังกินเงินภาษีประชาชนอยู่ยังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่กฎหมายก็บอกว่าถ้าพักการเมืองถูกยุบเนี่ยให้หาพักสังกัดวันนี้เขาก็ไปสังกัดพักการเมืองกันเรียบร้อยแล้วสภาพการเป็นสสยังเป็นอยู่ไหมเป็นฉะนั้นในเมื่อการเป็นสภาพเป็นสสก็ส<อ>ต้องรวจส, <อ S 1> สอบก็ต้องมีหน้าที่คราวนี้พอคุณมีหน้าที่แล้วคุณไม่ถามบอกเฮ้ยฉันไม่วันนี้ฉันไม่มีอารมณ์อะ่ะเพราะว่าฉันเพิ่งถูกยุบพักตไปอ่ะมันตลกหรือเปล่า คือผมกาลังจะบอกว่าเรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นคุณธีรยุทธ์ทาในนามส่วนตัวก็ต้องก็ต้องเคารพก็ต้องปรับมายเซ็ t ต้องเคารพการตัดสินใจของคุณธีรยุทธ์อย่าไปทําความผิดถูกไหมใช่แล้วเราก็ไม่ควรจะไปตัดสินว่าเฮ้ยเราไปคิดแทนคุณธีรยุทธ์บอกเ่้คุณธีรยุทธ์รับงานมาอย่างเงี้ยอันนี้นไม่ถูกแล้วยิ่งท่านบอกท่านอิสระเนี่ย มันต้องอิสระจริงๆวันนี้ผมนึกว่าเปิดเสื้อมาใส่เสื้อไทยหรือเปล่านือไหมผมเปิดนึกว่าเปิดเสื้อจานิวมาใส่เสื้อผ้าไทยอยู่หรือเปล่าคือผมกำลังจะบอกว่าท่านเป็นอาจารย์ท่านอาจารย์ก็ท่านปอาจารย์ท่านต้องอิสระไงคราวนี้ประเด็นเนี่ยมาไปแอดว่าเฮ้ยนี่พลังประชารัฐป่ข้อห้าข้อเดียวคือผมบอกไม่ไม่ถูกอาจารย์ธีรยุทธ์ก็พูดเองจากปากตัวเองว่าไม่เคยเจอพลเอกประวิทยแล้วก็ไม่เคยคุยแม้แต่คําเดียวอันนี้ผมก็ยืนยันอย่างชัดเจนว่าผมไม่เคยเจออาจารย์ธีรย แล้วไม่เคยเห็นอาจารย์ธีรยุทธ์ไเจอพลเอกประวิตยคือถ้าถามอาจารย์เนวาจย์เนวิจก็จะบอกว่าเนี่ยมันหาจ้องจับผิดใช่ไหมอย่างนี้คืออย่าว่าจ้องจับผิดเลยครับคือต้องการจะชิงความได้เปรียบทางการเมืองคือพูดง่ายๆคือปกติพักการเมืองที่เขามีฝีมือเนี่ยถ้าเขาอยากจะชิงจังหวะทางการเมืองก็ต้องทําอย่างที่พรักประชาชนพรับประทไทยเขาสู้กันอยู่คือมีไอเดียต่างกันคือระเไ็นคุณก็ต้องสู้กันในทางในทางในทางผลงานไม่ใช่ไปวิ่งหาสารไม่ใช่ไปหาสารมนุษย์สาระมนุษย์เนี่ยท่านต้องวินิจฉัยประเด็น ตีความคุณสมบัติว่านายมนตรีคนนี้ทําการที่ขัดต่อผลประโยชน์ส่วนรวมหรือเปล่าเช่นตอนเช้าไปประชุมครมอตอนบ่ายไปเป็นที่ปรึกษาเอกชนไออย่างเงี้ยคุณร้องได้และควรจะร้องถูกไหมสมมติคุณทักษิณนะครับไปเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชน,นและบ <c oughs> ปปร,ริษัทเ,เอกชนนั้นมาคุยกับคุณอุ้งอิงที่ทำเนียบแล้วก็ได้โปรเจกต์มูลค่าหมื่นล้านไปไอ้อย่างเงี้ยผมว่าร้องได้เลยผมว่าร้องได้เลยไอ้อย่างนั้นแล้วผมอยากจะให้คุณร้องด้วยนะแต่คุณบอกคุณทักษิณไปกล่าววิสัยทัศน์ไอ้เรื่องกล่าววิสัยทัศ ไปกล่าววิสัยทัศจะแก้ปัญหายาเสพติดคนไทยต้องมีกินมีใช้ผมถามไม่ง่ายเลยมันมีคุณทักษิณคนเดียวในโลกใบนี้เหรอที่คิดแบบนั้นหรือมันมีคนอื่นที่คิดแบบเดียวนี้ผมกําลังงงอยู่ว่าเวลาเราจะทําอะไรเนี่ยเราต้องดูกฎหมายว่ากฎหมายเนี่ยมันบอกทําได้หรือทําไม่ได้ถ้ากฎหมายมันบอกทําไม่ได้แล้วบอกเฮ้ยทำไปเถอะแล้วห้ามไม่ใครตรวจสอบเลยห้ามไปส่งสารแข่งกันที่ฝีมือผมว่านี้มันเลอะเทอะถ้ากฎหมายบอกว่าผิดก็คือผิดครับ วันนี้ผมบอกว่ารัฐมนูญ60เนี่ยดีไซน์มาเขาบอกว่าพักการเมืองเนี่ยต้องปราศจากการครอบงำครับเพราะเขากลัวว่าจะมีบุคคลภายนอกมาครอบงำพักแล้วสั่งการรัฐมรมนูญ60บอกอีกครับห้ามครอบรวมพักการเมืองครับรัฐรรมนูญ60บอกอีกครับห้ามมีนายทุนพักเราจะเห็นได้ว่าพักอนาคตใหม่เนี่ยโดยคุณธนาธรเนี่ยเอาเงินของตัวเองให้พักอนาคตใหม่กู้ยืมเงินถูกยุบพ,พักะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าเราต้องดูที่รัฐมนูญ60คราวนี้ผมบอกว่ารัฐมนูญ60ใครเป็นคนดูแลล่ะ ฉะนั้นอะไรที่มันผิดรัฐธรรมนูญ60ก็ต้องให้ศาลนรมนูนเป็นคนวินิจฉัยเราจะไปให้ศาลประภูวินิจฉัยเหรอคุณสามารถในรายการวันนี้ใช้คำว่าเลอะเทอะบ่อยครั้งมากไหนๆนจะจบรายการก็ขอแก้ปัญหาความเลอะเทอะนิดนึง <c oughs> คำว่าครอบงำในทางรัฐธรรมนูนเนี่ยมันมีความหมายเฉพาะนะครับสมมติว่าวันนี้คุณทักษิณจะครอบงำพรรคเพื่อไทยเนี่ยแกต้องเข้าไปสั่งการไม่ว่าทางตรงทางอ้อมให้นโยบายของพรรคเนี่ยเป็นไป,นปนตามที่แกต้องการถามว่าวันนี้คุณทักษิณยังต้องขึ้นศาลไหม ต้องขึ้นนะครับคุณทักษิณยังต้องไปเจออายาการไปเจอสารอายะไหมที่ดอกโด,โ,ดโดนเรื่องไอคลิป1นึที่เกาหลีเนี่ยก็ยังต้องขึ้นถามว่ามีไหมมีใครรัฐบาลไปสั่งครอบงำอะไรไม่มีมีใครแมมาบอกว่าคุณทักษิณอยากจะทําโปรเจกต์นั้นโปรเจกต์นี้แลวคอรมอต้องอนุมัติให้ไม่มีนโยบายที่คุณุงอิงรัฐบาลทําเขาพูดกันมาตั้งนนตั้งนมนานแล้วประชาชนมีกินมีใช้เนี่ยมันเป็นเรื่องการครอบองำคุณทักษิณคือหมายถึงความหมายมันต้องแคบการครอบงำเนี่ยเขาป้องกันไม่ให้มีคนคนหนึ่ง มามีเป็นผู้มีบารมีอำนาจบาดใหญ่อยู่ในพักทุกคนต้องเข้าไปกราบไหว้นะครับทุกคนจะต้องแบบฟังคนคนนี้นโยบายฉันคิดไม่ออกทัน้คนที่อยู่นอกพักขอให้คนคนนี้แต่ในพักนอกพักเนี่ยครอบอางาทั้งพักเลยถามว่าวันนี้พักเพื่อไทยเร,เ,รเราเคยไปดูพักเพื่อไทยเวลาเขาประชุมเวลาเขาถ่ายทอดสดไหมเวลาเขาถ่ายทอดภาพให้สื่อมวลชนดูมีคุณทักษิณไหมไม่มีและเขายังเถียงกันตั้งเยอะผมไปสภาเนี่ยเวลาผมคุยกับสสหลายพัก โดยเฉพาะในพรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็เถียงกันนะ,ะความเห็นก็ไม่ตรงกันเวลาเขาสเสนอชื่อในกรรมธิการเขาก็เสนอชื่อคนตั้งหลายกลุ่มถูกไหมครับบางคนก็มีความเห็นแบบหนึ่งบางคนมีความเห็นแบบหนึ่งถามว่าถ้าเกิดบอกว่าคุณทักษิณครอบงำเนี่ยแล้วบอกว่า๋อเปิดบ้านก็ครอบงำแสดงวิสัยทัศน์ก็ครอบงำไปเจอเพื่อนที่กระเทศกุญชาก็ครอบงำแบบนี้แหละครับที่เขา,าเลอะเทอะสิ่งที่อาจารย์นิวพูดเนี่ยผมไม่หลับตาฟังแล้วผมเฮ้ยคุณทักษิณนีหว่า <laughs> ที่อาจารย์นิวพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมหลับตาฟังเฮ้ยนี่มันคุณทักษิณ ฉะนั้นผมกาลังจะบอกว่าความคิดของคนแต่มันต้องมีหลักฐานสิว่าเขาผมกลังจะบอกว่าเราก็ต้องให้คนเป็นกลางก็คือสารรัฐมนูญวินิจฉัยว่าครอบงาหรือไม่ซึ่งผมบอกว่าผมเองก็ทับถือคุณธีรยุทธ์ต้องเป็นหัวใจกล้าจริงๆแกเขียนได้ถึง5้าร้อยแผ่นเนี่ยแกแกทำอะไรมันเขียนได้ถึง5้าร้อแผ่นฉะนั้นก็ต้องให้แกดําเนินการไปก่อนอย่างที่ผมพูดว่าเราจะไปบอกว่าเฮ้ยเราจะต้องคิดแบบนั้นแบบนี้ไม่ถูกเรารอสารรัฐมนูญแล้วผมกำลังจะบอกว่าพอสารรัฐมนูลรับแล้วเนี่ยเดี๋ยวมานั่งคุยไม่ใช่แต่่ออาาาจรย์นวบก แค่ยื่นไปเนี่ยสังคมก็กระเทือนแล้วอ้าวเดี๋ยวก็ไปแล้วรัฐบาลน,นี้คนก็ไม่กล้าลงทุนนี่นโยบายก็ไม่เคลื่อนอีกคือประเด็น,นอนนย่บบางนี้ก,ออกนน็ผมก็กำลังจะบอกว่าอาจารย์นิวเนี่ยบางทีแกก็ย้อนแย้งนะกับสิ่งที่แกทำเนี่ยผมบอกพรรคเพื่อไทยก็บอกเฮ้ยเรื่องแบบนี้ไม่ยี่ละไม่น่ากลัวอะไรเลยถูกป่ะแต่วัาน,นี้อาจารย์นิวบอกต้องกลัวอ่ะสะเทือนกระเทือน แต่ผมถามพรรคไทยว่าอไม่น่ากลัวทํางานได้สบายๆเบิ้เบิเที่สะเทือนเพราะว่าเคยสอยมาแล้วผมไม่ได้บอกภาคืไทยกลัวนะครับผมบอกว่ามันกระทบต่อเสถียรภาพในการทํางานของรัฐบาลน,นี่คือประโยชน์ของประชาชนผมอยากให้รัฐบาลวันนี้ <c oughs> จัดการเรื่องเศรษฐกิจจัดการเรื่องน้ําท่วมแล้วให้สารรัฐมนูญจัดการในเรื่องที่ควรจะจัดการ,รนะครับถ้าสมมติว่ามีองค์กรบางองค์กรในทางารัฐมนูญไม่ทําหน้าที่ นะครับหรือทําหน้าที่ไม่ชอบด้วยรัฐมนูญเช่นมาถึงแทนที่เป็นผู้แทนประชาชนไปยกมือทางเดียวกันหมดเลยอย่างเงี้ยอ,อันนี้ผมว่าน่าร้องต่างหากคือผมว่าอาจารย์อยู่แกมีปัญหา <c oughs> ขนาดพักก้าไกลเนี่ยทาลายเรื่องของระบบสถาบันหาสาดแกยังบอกว่าอย่าไปยุปพักเลยฉะนั้นเรื่องนี้มีปัญหาผมคิดว่าการยุพักวันนี้มันไม่ง่ายนะมันยากมากเลยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นรัฐมนูญฉบับเก่านี่ยยุบได้เลย อันที่ต้องให้กรกตเป็นคนยื่นเนี่ยฉะนั้นกระบวนการยุบพักมันไม่ง่ายหรอกครับมัน <ฮะ S 2> ยากแล้วมันต้องมีความผิดจริงๆ<ฮ>ะฉะนั้นอย่าไปสร้างวัฒกรรมแบบนี้ให้ประชาชนเขาเข้าใจผิดเรื่องนี้สิ่งสำคัญที่สุด <ฮะ S 2> สิ่งสําคัญที่ต่อมาที่ผมกำลังจะพูดอย่างนี้ครับว่าผมบอกว่าวันนี้เองเนี่ยเราต้องเชื่อมั่น <ฮะ S 2> สิ่งที่ต้องเชื่อมั่นคือเชื่อมั่นอะไรกระบวนการยุติธรรม